ว่ากันหรือว่าโทรไปก่อนถามก่อนแล้วจะได้ไม่เสียเวลาท่านแนะนำวิธีตรงนี้หน่อยครับท่านครับก็ตอนขั้นแรกเนี่ยนะคะก็ใช้วิธีการโทรเพื่อที่จะแบบอธิบายข้อมูลก่อนทางเราจะมีเจ้าหน้าที่รับฟังนะคะว่าข้อมูลเบื้องต้นเนี่ยเพียงพอไหมถ้าเพียงพอแล้วเนี่ยเราจะเชิญที่สำนักงานเพื่อเชิญคู่กรณีมาไกล่เกลี่ยได้เลยถ้าไม่เพียงพอประชาชนอยู่ที่ไหนเราก็จะแบบว่าใช้รถตู้โมบายของเราเนี่ยค่ะไปพบประชาชนถึงที่เพื่อดูข้อเท็จจริงให้เรียบร้อยก่อนแล้วก็หาทางช่วยเหลือเป็นลำดับต่อไปค่ะเบื้องต้นเป็นขั้นตอนจะได้ไม่เสียเวลาเนาะข้อมูลจะได้ครบถ้วนสมบูรณ์นะพี่ที่ได้รับก็ได้รับการช่วยเหลือเบื้องต้นไปแล้วเดี๋ยวจะได้ติดตามกันต่อเนื่องนะขอบคุณท่านชยานิตและพี่ที่ได้รับก่อนนะสวัสดีทั้งสองท่านนะครับสวัสดีค่ะขอบคุณค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับครับคุยกับอาจารย์ณรงค์ต่ออีกนิดนะครับอาจารย์ครับอาจารย์ณรงค์ยังอยู่ไหมคะอาจารย์ยังอยู่ไหมอาจารย์เขาจะได้ต่ออาจารย์อีกทีนึงเพราะว่าเมื่อวานผมติดค้างคาใจอยู่อีกเรื่องนึงอยู่เรื่องนึงเมื่อวานนี้ที่จังหวัดตราดนะครับมีเคสอะไรคะผู้หญิงนะครับที่ถูกพี่สาวตัวเองแท้ๆนะครับมาหลอกให้น้องสาวที่ให้ออกรถอะไรให้นะเป็นกี่คันสิบกว่าคันพี่น้องหมดพ่อพี่น้องทั้งหมดนะใกล้เคียงกันนะออกรถไปสิบคันแล้วพารถเชิดหนีไปนะครับอาจารย์ครับวันนี้ก็ขอความช่วยเหลือจากอาจารย์ตรงนี้ก็คือว่าเล่าอาจารย์ฟังว่ามีน้องผู้หญิงที่จังหวัดตราดนะครับคุณสิริพรบอกว่าเธอถูกพี่สาวแท้ๆเลยครับอาจารย์ครับให้พ่อเนี่ยไปออกรถกระบะมาคันหนึ่งเมื่อปี61นะครับแล้วก็เอารถไปไม่ยอมผ่อนกับ2ก็เอาน้องสาวแท้ๆตัวเองเนี่ยไปออกมอเตอร์ไซค์3คันแล้วก็ญาติพี่น้องกันใกล้ๆบ้านเนี่ยนะรวมแล้วทั้งหมดมอเตอร์ไซค์10คันกระบะ1คันโดยอ้างว่าเขาจะเป็นผ่อนเองแล้วเอาไปให้นักท่องเที่ยวเช่านะครับแล้วก็เชิดหายไปเลยเป็นธุรกิจให้เช่ามอเตอร์ไซค์ซึ่งพฤติกรรมลักษณะแบบนี้ถ้าเป็นคนนอกเนี่ยเขามันจะเป็นแก๊งเลยนะหลอกให้ดาวรถแล้วก็เนี่ยเชิดไปเชิดไปตำรวจไล่ล้างกันอยู่เนี่ยนะแต่ว่านี่พอเป็นญาติกันเนี่ยมันก็เลยเกิดข้อสงสัยทีนี้ทางผู้เสียหายเขาก็ไปแจ้งความที่โรงพักพื้นที่ตำรวจก็รับบันทึกประจำวันไว้นะครับยังไม่ดำเนินการใดๆเขาก็ปรึกษามาเราก็ประสานตำรวจพื้นที่นะครับเขาก็ไปพบตำรวจที่สภ.ด่านชุมพลอำเภอบ่อไร่จังหวัดตราดพอไปพบแล้วเจ้าหน้าที่ตำรวจก็บอกว่าเหมือนกับว่าพวกเขาไม่ใช่ผู้เสียหาย คนที่เสียหายกลายเป็นบริษัทขายรถ พวกเธอที่มาแจ้งความ8คนเมื่อวานที่ไปเนี่ยบอกไม่ใช่ผู้เสียหายคนเสียหาย คือเต็นท์รถบริษัทไฟแนนซ์เพราะฉะนั้น ก็เลยยังไม่รับแจ้งความเพื่อจะดำเนินคดีกับพี่สาวพี่เขยที่หลอกแบบนี้เดี๋ยวแล้วก็แนะนำว่าให้คุณสิริพรเนี่ยไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์จังหวัดตราดไปถามอัยการก่อนนี่ใครแนะนำตำรวจให้ไปหาอัยการคุ้มครองสิทธิ์เขาก็ไปพบอัยการคุ้มครองสิทธิ์ที่จังหวัดตราดอัยการบอกว่าให้ไปรวบรวมเอกสารมานะครับว่ามันยังไงผมก็เลยเกิดข้อสงสัยนอนไม่หลับครั้งและคิดว่าตกลงผู้เสียหายตกลงผู้เสียหายคือใครตกลงใครคือโจทย์ใครคือจำเลยและสิ่งที่ตำรวจบอกว่าไปหาอัยการก่อนแล้วอัยการว่ามาอีกทีนึงอาจารย์ช่วยชี้ตรงนี้หน่อยครับอาจารย์ครับลำดับที่ถูกต้องด้วยค่ะเช่นนี้เราเคยในเบื้องต้นสมัยแรกๆที่มันมีเช่าซื้อกันมาแล้วก็มีคนเอารถไปจากคนเช่าซื้อแล้วก็รถเช่าซื้อนั้นหายไปหรือยักยอกไปเนี่ยหรือลักทรัพย์ไปเนี่ยผู้ที่เช่าซื้อจะต้องไปขอหนังสือมอบหน้าจากไฟแนนซ์ที่สอบแรกๆเดิมๆมันเพราะว่ามีคำพิพากษาฎีกานะครับที่เราศึกษาแล้วก็ผมเคยส่งไปในไอพี่ถนอมครั้งหนึ่งแล้วก็เคยโพสต์ไปในเฟซบุ๊กน่าจะประมาณสักเดือนที่แล้ววันนั้นนะเนาะที่พี่ถนอมถามข้อมูลก็มีฎีกาก็กลับแนวมานะครับบอกว่าในกรณีที่มีการยักยอกนะครับหรือในกรณีมีการลักทรัพย์ที่เช่าซื้อที่อยู่ในความครอบครองของผู้เช่าซื้อนั้นให้ถือว่าผู้เช่าซื้อนั้นก็เป็นผู้เสียหายนะครับในการที่ถูกแย่งกรรมสิทธิ์หรือถูกเบียดบังทรัพย์นั้นด้วยนะครับไม่จำเป็นต้องรับมอบหน้ามาจากผู้ให้เช่าซื้ออย่างเดียวนะครับปัจจุบันนี้ฎีกานี้มันออกมานานแล้วนะครับหลายปีแล้วด้วยนะครับจริงๆก็เขามีสิทธินะต้องแจ้งว่าโอเคคุณมาบอกฉันถ้ายิ่งมีสัญญาเช่ายิ่งดีเลยพี่ถนอมอย่างเช่นว่าพี่บอกว่าเอาไปให้เขาหนึ่งเช่าแล้วพี่จะทำอะไรกับหนูบ้างหนูก็พี่ก็เช่ารถหนูไงหนูก็พี่เช่าไปแล้วพี่ก็จ่ายค่าเช่าให้หนูพี่ก็ให้คนอื่นไปเช่ารายวันยิ่งมีสัญญาเช่ายิ่งดีไม่มีนะครับการเช่ารถอย่างนี้นะครับกฎหมายก็ไม่ได้บอกว่าจะต้องทำเป็นสัญญาใดๆใช่ไหมครับ มันสามารถที่เอาไปลงทุนกันได้หรือเป็นการให้การโดยปากกันได้ว่าพี่สาวมาใช้รถเราไปแล้วจะผ่อนให้หรือจะแบ่งกำไรให้เรานะครับ
และปรากฏว่าตัวพี่สาวนั้นเนี่ยยักยอกไปรถตอนนี้อยู่ที่ไหนกันนั่นเองถ้าพี่สาวขับผ่านไปผมว่าน่าจะข้ามไปไหนหรือเปล่าถ้าข้ามไปชายแดนเรียบร้อยแล้วนะครับใช่จะอยู่ตราดด้วยครับอาจารย์ครับตราดน่าจะไปฝั่งโน้นแล้วครับใช่ครับอาจจะต้องจริงๆเรื่องพวกนี้ถ้าเกิดว่าพนักงานสอบสวนไม่ช่วยเหลือจะแจ้งอาจารย์ครับผมขออนุญาตแทรกอาจารย์นิดหนึ่งเนี่ยคุณสิริพรเข้ามาอยู่ในสายด้วยแล้วเผื่อจะได้ฟังอาจารย์มาด้วยคุณสิริพรครับค่ะสวัสดีค่ะนะก็เป็นห่วงเรื่องหนูอยู่นะก็ยังตามต่อเนื่องนะครับให้ได้รับการช่วยเหลือนะหนูฟังเนื้อกำลังคุยท่านอาจารย์ณรงค์อัยการท่านรองโฆษกอัยการจะให้คำแนะนำนะที่หนูไปถามอยู่เมื่อวานนะโอเคหนูฟังต่อเชิญต่อครับอาจารย์ครับได้ครับก็เคสของคุณสิริพรนะครับก็มันมีในคำพิพากษาฎีกานะครับว่าผู้ให้เช่าซื้อผู้เช่าซื้ออย่างคุณสิริพรเนี่ยนะครับแล้วก็เอารถไปให้คนอื่นใช้นะครับหรือยืมหรือครอบครองนะครับแล้วเขาเองนั้นไปเบียดบังนะครับทุจริตนะครับเอารถนั้นไปแสวงหาประโยชน์อย่างอื่นมาไปขายหรือเอาไปทำอะไรก็แล้วแต่นะครับคุณสิริพรเองก็เป็นผู้เสียหายได้นะครับเพราะคุณสิริพรต้องมีหน้าที่ชำระค่าเช่าแล้วก็คุณสิริพรเองก็ผ่อนชำระค่าเช่าซื้อมาแล้วบางส่วนนะครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของใครผ่อนให้ก็แล้วแต่แต่เรามีหน้าที่ต้องผ่อนครึ่งในส่วนของรถที่เราเช่าซื้อไปแล้วเนี่ยครับที่เราจ่ายไปแล้วเนี่ยมันก็มีส่วนที่เป็นกรรมสิทธิ์ของเราอยู่บางส่วนด้วยเพราะว่าถ้าเราผ่อนหมดกรรมสิทธิ์ทั้งหมดจะโอนไงครับนะครับโอเคแล้วครับถึงแม้จะมันโอนไม่หมดเนี่ยแต่มันก็ยังมีความเป็นเจ้าของสมมติว่ารถมันสัก500,000พี่ถนอมผ่อนมาแล้วถึง200,000ถึงแสนนึงเนี่ยมันก็ยังเป็นมีส่วนเจ้าของอยู่ในส่วนนั้นด้วยถูกไหมครับครับเพราะฉะนั้นคุณสิริพรผมแนะนำเลยคุณสิริพรไปเขียน A4 มาเลยเล่าเรื่องมาเลยแล้วเล่าถ้อยคำทุกคำพูดที่พี่สาพูดเหมือนกับให้การพนักงานสอบสวนนะครับเราจะได้รู้ว่าสิ่งที่เขามาบอกกับคุณสิริพรเนี่ยพี่สาวมาพบเมื่อวันที่เท่าไหร่บอกว่าอย่างไรบอกว่าเมื่อเช่าซื้อเสร็จแล้วจะให้อะไรเราตอบแทนไหมหรือไม่ให้เลยหรือเมื่อเช่าซื้อเสร็จแล้วเนี่ยก็บอกว่ารถเนี่ยให้เราไปรับมาแล้วส่งมอบให้เขาหรือในวันนั้นเนี่ยเขาไปรอรับที่หน้าศูนย์รถเลยแล้วเราไม่ได้จับรถสักครั้งหนึ่งเลยคุณสิริพรเขียนมาให้ละเอียดเลยนะครับแล้วเขาก็ไปทำอะไรที่ไหนไปให้นักท่องเที่ยวเข้าแล้วปรากฏว่าเราก็ไปดูแล้วไม่เคยมีตรงนี้เลยอย่างนี้แสดงว่าเจตนาหลอกลวงมาตั้งแต่ต้นที่สนองอาจจะมาช่อโกงเราแต่ถ้าไปทำจริงๆแล้วธุรกิจการทุนเราเลือกเราไปขายอันนี้อาจจะยักยอกที่สนองคุณสิริพรเขียนเข้าข้อเท็จจริงมาเลยถ้ามีเอกสารไหนบ้างสัญญาเช่าซื้อนะครับก็มาคุยกับเรานะครับมีไลน์มีอะไรมาคุยกับเราไหมถ้ามีไลน์ก็ก็พี่ไลน์มาแล้วเนี่ยเอกสารตามไลน์โฆษณาถ้ามีเบอร์โทรศัพท์ก็บอกว่าเบอร์ใครโทรหาเบอร์ใครแล้วถ้าเกิดมีเช่าซื้อก็ไปทำเช่าซื้อมามีใครเป็นคนค้ำวันที่รับรถมีรูปถ่ายไหมเราไปรับเองหรือว่าเขาไปรับรถกับเราด้วยหรือออกมาจากศูนย์แล้วก็ขับไปเลยอันนี้เล่าให้ละเอียดเลยครับแล้วเดี๋ยวอัยการก็จะมาปรับกฎหมายให้นะครับซึ่งเดี๋ยวถ้าเกิดคุณเล่าเสร็จพร้อมจะเข้าพบอัยการจังหวัดคุ้มครองสิทธิตราบเมื่อไหร่นะครับผมจะได้ประสานงานให้ว่าช่วยดูให้เขาละเอียดนิดนึงว่าพฤติการไม่ได้มีแค่คุณสิริพรคนเดียวมีพี่น้องอีก7 คนนะครับให้เหมือนกันทุกคนเลยนะพี่สิริพรนะคุณพี่ถนอมครับให้เหมือนกันเลยพฤติกรรมนะให้หมดค่ะถูกต้องครับแต่ว่าในทางกลับกันก็คือว่าตอนนี้เขาแน่ใจว่าเขาเป็นผู้เสียหายในฐานะว่าถูกยักยอกหรือถูกช่อโกงแล้วแต่ตำรวจก็ต้องรับแจ้งความแล้วสอบถูกไหมครับว่ามันช่อโกงหรือยักยอกหรืออะไรยังไงต้องรับแจ้งความใช่ไหมครับอาจารย์มาถึงข้ามขั้นตอนไปค่ะหลักเป็นอย่างนั้นนะครับแล้วก็พนักงานสอบสวนก็ต้องระมัดระวังเนาะแบบที่เขาไปรับแจ้งความแล้วไม่รับเนี่ยหนังสือเวียนทั้งร่างกฎชาติหรือว่าในเรื่องของปวิปยานะครับมันก็มีเหตุเหมือนกันแล้วก็โดยเฉพาะเวลาเขาไปร้องปปช.ท่านเป็นเหนื่อยนะครับตรงที่ไม่รับแจ้งเนี่ยคือท่านมองว่าไม่ใช่เนี่ยแต่ท่านถ้าเขายืนยันว่ามีระเบียบของชาติเนาะให้บอกเขาว่ามันไม่เข้าแล้วถ้าเขายืนยันต้องรับนะท่านแล้วก็ต้องทำสอบสวนไปเรียบร้อยไปสั่งฟ้องสั่งไม่ฟ้องตามลูกงานไปแต่ถ้าเขาไม่เข้าใจแล้วก็กลับไปก็โอเคนะครับถ้าเขาเข้าใจก็กลับไปก็โอเคแต่อย่างเงี้ยคุณสิริพรเขาติดใจไงแต่วันนั้นคุณสิริพรติดใจว่าไม่ฉันจะแจ้งความท่านสวนไม่รับเนี่ยถ้ามีข้อมูลนี้ในชั้นของแจ้งความร้องทุกข์แล้วก็ร้องเจรตำรวจเขาร้องไปที่ปปช.มีโอกาสในที่ถนอมมีทั้งวินัยและอาญานะครับมีหนังสือเวียนของตร.อยู่ด้วยนะครับเรื่องไม่รับคำร้องทุกข์นะครับระบบยุติธรรมบ้านเรามันเป็นระบบกล่าวหาอยู่แล้วจริงไม่จริงอีกเรื่องหนึ่งนะจริงไม่จริงสำคัญนะแต่ว่าเขากล่าวหาเนี่ยกล่าวหาใช่เขามากล่าวหาเนี่ยว่าเนี่ยมีคนเอารถเข้าไปเนี่ยแล้วบอกว่าเฮ้ยคุณไม่ใช่ผู้เสียหายผู้เสียหายนนท์ไฟแนนซ์นนท์เขาก็เลยงงทีนี้ถามว่าถ้าไปแจ้งความว่ามีคนเอารถเราไปที่เราเนี่ยผ่อนอยู่หรือเขาช่วยผ่อนก็แล้วแต่เนี่ยนะแล้วจะระงับยับยั้งไม่ให้รถมันข้ามแดนไปก็ดีไปเอาไปขายเสียก็ดีนะพอไม่รับแจ้งความปั๊บทุกอย่างกระบวนการของตำรวจมันก็ไม่ได้ทำหน้าที่ต่อมันก็หยุดชะงักอยู่ตรงนั้นใช่ครับในกรณีรถหายครับเมื่อพนักงานสอบสวนได้สอบสวนแล้วให้พนักงานสอบสวนทำแผนบันทึกกรรมว่ารถจอดหน้าเซเว่นแล้วหายเขาจะทำแผนที่และทำแผนบันทึกกรรมในระบบ
แล้วเขาจะแจ้งไปยังศูนย์ปราบปรามจะทำรถยนต์รถจักรยานยนต์นะครับเพื่อดีเข้าไปว่าทะเบียนรถนี้หายเนาะในสอดส่องตามชายแดนต่างๆมันมีระบบป้องกันอยู่ด้วยครับพี่ตาดอมเพราะฉะนั้นถ้าเราไม่เริ่มตรงนี้ตำรวจก็ไม่เริ่มมัดเนี่ยก็ไปไม่ถึงมันก็เริ่มไม่ถึงครับไปไม่ถึงครับก็ต้องรออยู่อาจจะไปแล้วก็ได้ตอนนี้หรือไปมาก่อนแล้วก็แล้วแต่กูไม่กลับแล้วเราไม่รู้ว่าขนาดยะขนาดพ่อตัวเองพี่น้องตัวเองยังทำได้จะไปทำกับคนอื่นอีกไหมค่ะผมเชื่อว่าทำกับคนอื่นก่อนแน่นอนแล้วก็มาพอทิ้งก็มาทำกับมาต่อครอบครัวตัวเองคุณสิริพรค่ะหนูฟังหนูเข้าใจแล้วเข้าใจไหมเข้าใจค่ะเข้าใจบันทึกรายละเอียดทั้งหมดเนาะแล้วก็ไปพบพยาการแล้วพอคุณจะไปวันไหนคุณทักผมมาอีกทีหนึ่งนะเสร็จแล้วก็เดี๋ยวผมจะส่งข้อมูลคุณสิริพรเนี่ยให้ท่านอาจารย์ณรงค์ท่านเป็นรองโฆษกอัยการจะได้ประสานอัยการจังหวัดตราดให้การช่วยเหลือทั้ง8คนพี่น้องเนี่ยที่ถูกพี่สาวแท้ๆพี่เขยเนี่ยมาทำแบบนี้นะแล้วไปร้องทุกข์กับเจ้าหน้าที่เจ้าพนักงานก็บอกว่าคุณไม่ใช่ผู้เสียหายให้ไปหาอัยการคุ้มครองสิทธิ์ก่อนว่าท่านว่ายังไงการที่ปรึกษาเอาทรัพย์ไปไหนแล้วก็ไม่รู้เป็นที่ปรึกษาตำรวจค่ะหรือมิฉะนั้นถ้าเกิดว่าพี่สิริพรติดตามพี่ถนอมอยู่นะครับพี่ถนอมอาจจะส่งตัวฎีกา3ฎีกาที่ผมส่งไปให้ไปยืนยันกับตำรวจอีกทีก่อนก็ได้ครับแล้วที่เหลือก็รวบรวมเหมือนเดิมก็ได้ครับนั่นแหละที่อาจารย์ส่งฎีกามาให้ผมก็บอกคุณแล้วว่าเราเช่ารถเราผ่อนรถอยู่เรามีสิทธิ์แจ้งความไม่ต้องวิ่งไปหาไฟแนนซ์ให้ออกใบรับรองนะครับไม่ต้องแล้วตำรวจรับแจ้งถ้าไม่รับแจ้ง